รรมชี้ปมตั้งรัฐมนตรีไม่มีโควต้าเดิมหลังได้นายกรัฐมนตรีใหม่ต้องคุยหัวหน้าทุกพรรคการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:46 น.ภูมิธรรมชี้ปมตั้งรัฐมนตรีไม่มีโควต้าเดิมหลังได้นายกรัฐมนตรีใหม่ต้องคุยหัวหน้าทุกพรรคปัดตอบดิจิทัลวอลเล็ตต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคุยพรรคร่วมก่อนเดินหน้าร่วมกันเมื่อวันที่16สิงหาคม67ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมประชุมสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีว่าถึงเวลานี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามเดิมโดยเฉพาะในพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นตรงกันตั้งแต่การพูดคุยและการแถลงข่าวร่วมกันได้มีการแสดงท่าทีทางการเมืองอย่างชัดเจนแล้วและวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสและบทบาทของพรรคเพื่อไทยคือตัวบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักยภาพมีความสามารถที่จะมาเดินเรื่องงานต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศที่กำลังประสบอยู่ค่อนข้างหนักผู้สื่อข่าวถามว่าในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะยังได้เก้าอี้เท่าเดิมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเดี๋ยวคงต้องรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อได้รับการโหวตจากสภาแล้วก็จะเป็นสิทธิ์ของท่านในการพิจารณาและพูดคุยกันเมื่อถามว่าโดยมารยาททางการเมืองแล้วควรเป็นโควต้าเดิมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีโควต้าเดิมหรอกครับเมื่อรัฐบาลเก่าสิ้นสุดลงแล้วรัฐบาลใหม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะได้มาพูดคุยและหารือกันกับหัวหน้าพรรคทุกพรรคที่สนับสนุนเมื่อถามย้ำว่าเท่ากับล้างบางใหม่เลยใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นเพราะส่วนตัวยังไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะคิดอย่างไรก็ต้องรอท่านพิจารณาเมื่อถามว่ายังคงเป็นเงื่อนไขต่อไปหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันในเก้าอี้สัดส่วนเดิมนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบว่าเป็นความเห็นของใครแต่โดยมารยาทแล้วเราก็ต้องพูดคุยตามปกติคือการเลือกผู้นำคนใหม่ที่คิดว่าทุกฝ่ายยอมรับได้และทุกฝ่ายยอมรับว่ามีศักยภาพที่จะทำงานส่วนรายละเอียดต่อไปคงต้องไปทีละขั้นวันนี้เราเสนอชื่อเราก็ยังไม่แน่ใจว่าสภาจะตัดสินใจอย่างไรการพูดอะไรไปก่อนสภาตัดสินใจดูว่าจะไม่มีมารยาททางการเมืองถ้าวันนี้สภาตัดสินใจเลือกนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีขั้นต่อไปก็ต้องให้เวลากับนางสาวแพทองธารเข้ามาและนั่งพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดอีกครั้งส่วนจะเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นแบบไหนคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะทำให้ทุกฝ่ายคิดร่วมกันและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลและหารือกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีความเหมาะสมว่าจะเป็นอย่างไรอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มาจากคนนามสกุลชินวัตรซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยจะเปลี่ยนผ่านประเทศไปได้อย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าจะเป็นคนใหม่หรือนามสกุลชินวัตรหรือไม่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นไปในด้านลบที่ผ่านมาตระกูลชินวัตรได้ทำงานให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องใช้ศักยภาพและบุคลากรของตระกูลสนับสนุนส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของรายบุคคลนายกรัฐมนตรีแต่ละคนต่างก็มีลักษณะพิเศษมีคุณลักษณะของแต่ละคนวันนี้นางสาวแพทองธารเสนอตัวทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสาธารณชนจะตัดสินสิ่งสำคัญสอแพทองธารไม่ได้เพิ่งจะเข้ามาอยู่การเมืองความจริงได้ดูดซับสถานการณ์ทางการเมืองและประเด็นทางการเมืองรวมทั้งสภาวะทางการเมืองต่างๆยาวนานตั้งแต่8ขวบผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าท่านเห็นประสบการณ์ทางการเมืองด้วยการริเริ่มการตั้งพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศทางการเมือง
ามคุณพ่อไปปราศัยในทุกส่วนสามารถรับฟังอะไรต่างๆได้มากและหลังจากตัดสินใจเข้ามาสู่การเมืองได้เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนค. 0.66 ที่จังหวัดขอนแก่นเดิมเราก็ยังเป็นห่วงว่าท่านเพิ่งเข้ามานักข่าวเองก็สอบถามกันอย่างละเอียดแต่ท่านก็ตอบได้ดีมากมีวุฒิภาวะทางการเมืองมีวุฒิภาวะที่จะตอบในประเด็นต่างๆได้ชัดเจนจากนั้นได้แสดงบทบาทจนเป็นที่ยอมรับของพรรคเมื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพรรคได้อย่างดีไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเลือกขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจึงเห็นด้วยความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนก็สนับสนุนผลักดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติต่อไปนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามคิดว่าวัยวุฒิของนางสาวแพทองธารจะทำให้เกิดปัญหาการนำทัพรัฐบาลใหม่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวปฏิเสธว่าไม่มีนักการเมืองทุกวันนี้แต่ละพรรคมีวุฒิภาวะทางการเมืองทุกอย่างที่สอแพทองธารมานั้นมาตามกระบวนการทางการเมืองอายุหรือวัยไม่เป็นปัญหาวันนี้ถ้าไปดูผู้นำโลกอย่างที่ตนได้ไปเจอกับนายกรัฐมนตรีคาซัคสถานอายุเพียง40ปีต้นๆหรือรัฐมนตรีทางการค้าอายุก็ยังไม่มาก40กว่าทั้งนั้นวันนี้เทรนด์ของโลกและเทรนด์ประเทศไทยเราไม่ได้ดูว่าผู้นำอยู่ที่อายุหรือวัยแต่อยู่ที่ศักยภาพความสามารถการเข้าถึงประชาชนและการยอมรับของประชาชนเป็นหลักเมื่อถามว่าเมื่อนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายต่างๆจะยังคงเดิมหรือไม่โดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องรอการพูดคุยกันของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งนางสาวแพทองธารจะต้องหารือก่อนที่จะแถลงนโยบายใหม่เพราะวันนี้เราถือว่าต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เมื่อถามย้ำว่าหากไม่สามารถทำต่อได้จะทำให้พรรคเพื่อไทยเสียความน่าเชื่อถือหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้ยังไม่ไปถึงตรงนั้นว่าจะทำหรือไม่ทำดังนั้นอย่าเพิ่งไปพิจารณาขอให้รอดูนโยบายของรัฐบาลซึ่งการจัดทำนโยบายและแถลงนโยบายต่างๆทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลและเห็นพ้องร่วมกันก่อนว่าต้องการนโยบายอะไรบ้างเพื่อเดินหน้าไปด้วยกันเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาท้วงติงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนตัวได้ยินครั้งแรกจากสื่อมวลชนเช่นกันและยังไม่เคยได้ยินจากปากนายทักษิณมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีปชปมติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแททองธารเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ป.ปิฎกเคียงข้างให้กำลังใจสอนวิสาลีเดียผงาดคว้าแชมป์ ITF จูเนียร์สเทนนิสกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 15:43 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior สัปดาห์ที่2รายการ ITF Junior World Tennis Tour J32 หรือ ITF Juniors World Tennis Tour J32 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคม
2567เป็นรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่โดยนายกฤตชัยเนยโอชากรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานฝ่ายผู้ตัดสินเป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศนักเทนนิสจากไทยโคจรมาพบกันเองพินเพลงสอนวิสากุลพิสารรัฐจับคู่กับลีเดียพอดโกริชานีลูกครึ่งไทยรัสเซียเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการพบกับมายาบุญญาอรุณเนตรและสบายกมรวรรณก้อนศิลาคู่มือวางอันดับ2ของรายการผลการแข่งขันปรากฏว่าดวลแร็กเก็ตกันได้อย่างสูสีชนิดที่ต้องตัดสินด้วยซูเปอร์ไทยเบรกและเป็นคู่สอนวิสากับลีเดียที่เอาชนะได้อย่างเฉียวเฉียด 2-1 เซตด้วยสกอร์ 4-6 7-5 และซูเปอร์ไทยเบรก 12-10 สอนวิสากับลีเดียได้ครองแชมป์ประเภทหญิงคู่ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 คะแนนโดยนับเป็นแชมป์ ITF จูเนียร์ในประเภทหญิงคู่รายการแรกของสอนวิสาและเป็นรายการที่7ของลีเดียส่วนมายากับกมรวรรณได้รับคนละ 3.25 คะแนนด้านชายคู่รอบชิงชนะเลิศริวโกติกุลนักเทนนิสไทยและคริสเตียนฟานรูเยนจากแอฟริกาใต้คู่มือวางอันดับ3ของรายการปราชัยให้แก่เฉินกวนติงจากไต้หวันและเจคอบไคเลียงเซินจากฮ่องกงคู่มือวางอันดับ2ของรายการ 0-2 เซต 5-7 และ 4-6 ส่งให้คู่ของริวได้รองแชมป์ชายคู่ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 3.25 คะแนนส่วนหนุ่มไต้หวันกับฮ่องกงได้ครองแชมป์ชายคู่รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศน้องพายทันพันธราธรนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยวัย13ปีมือวางอันดับ12ของรายการพลิกสถานการณ์จากที่แพ้เซตแรกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะโคเฮทาคาโนะนักเทนนิสญี่ปุ่นวัย16ปีได้สำเร็จ 2-1 เซต 2-6 6-1 และ 6-1 ส่งให้ทันผ่านเข้าไปรอคู่แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไปในส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ2นักเทนนิสเยาวชนไทยที่ฝ่าด่านมาถึงรอบนี้ไม่ได้ไปต่อหลังจากตัดเชือกพ่ายคู่แข่งขันโดยน้องอิกทฤตาหงหยกมือวางอันดับ8ของรายการแพ้หวังอยู่ชิงมือวางอันดับ6จากไต้หวัน 0-2 เซต 4-61-6 ด้านน้องทินเพลงสอนวิสากุลพิสารรัฐมือวางอันดับ4ของรายการแพ้โหชิงโรซาลินชานมือวางอันดับ11จากฮ่องกง 0-2 เซต 1-6 2-6